ระยองจังหวัดที่ผู้คนมีความสุขอุดมด้วยแหล่งวัตถุดิบชั้นดีและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมากมายอาหารทะเลผลไม้รวมไปถึงสินค้าแปรรูปที่หลากหลายแต่ยังมีเรื่องราวของจังหวัดระยองที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนซ่อนอยู่บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC และคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมมือกันในการสืบสานเรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่นับวันจะถูกลืมเลือนหายไปตามกาลเวลาภายใต้โครงการเส้นทางแห่งความสุขจังหวัดระยองโดยการสำรวจและวิจัยในหลายๆมิติทำให้ค้นพบเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายที่ถูกซ่อนไว้กับสถาปัตยกรรมผู้คนการศึกษาวิจัยข้อมูลชาติพันธุ์และวิถีชุมชนเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพของคนระยองในยุคโบราณเช่นอาชีพชาวประมงการทำกะปิน้ำปลาการทำมาค้าขายกับชาวจีนหรือแม้แต่อาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอย่างอาชีพการทำสวนผลไม้สะท้อนให้เกิดอัตลักษณ์อันเป็นจุดเด่นทำรงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของชาวระยองสำหรับการศึกษางานสกุลช่างแห่งลุ่มน้ำระยองมีความโดดเด่นและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่สวยงามการวิจัยด้านศิลปกรรมและงานช่างนั้นทำให้เราได้เรียนรู้วิถีและทราบถึงแนวความคิดของผู้คนในแต่ละยุคไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมของวัดวาบ้านเรือนประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนาหรือแม้แต่จิตรกรรมโบราณก็ล้วนแล้วแต่สะท้อนตัวตนของคนระยองเมื่อครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีสำหรับการวิจัยด้านเอกสารโบราณมรดกล้ำค่าสำคัญเป็นหลักฐานชั้นต้นทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ทีมวิจัยได้เข้าไปทำการสำรวจคัดแยกและดูแลให้เหมาะสมกับเอกสารในแต่ละชนิดทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ให้เป็นมรดกตกทอดมาถึงลูกหลานในยุคปัจจุบัน GC ร่วมสืบสารและส่งต่อมรดกที่มีชีวิต Living Heritage ให้คงอยู่ตลอดไป